สวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไตรฮับชาแนลอีกเทปหนึ่งนะครับและวันนี้เราอยู่กับคุณเก่งธนากรชีพธำรงนักไตรกีฬาปี90นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านักไตรกีฬาปี90ที่อายุเท่านี้เนี่ยมีไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จริงๆนักไตรส่วนใหญ่ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเนี่ยเริ่มจะบูมตั้งแต่ปี2014-15ใช่ใช่ครับใช่ไหมครับโอเคยินดีต้อนรับคุณเก่งครับผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับธนากรชีพธำรงก็ตอนนี้ก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับของการบินไทยแล้วก็เริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยครั้งแรกจริงๆเนี่ยปี1997เดือนพฤษภาคมนะฮะโอ้โหจำแม่นเลยจำได้เลยครับ97นี่ยังเรียนอยู่97ตอนนั้นขึ้นม.5 ครับขึ้นม.5 ครับพี่น้องเนาะคือผมรู้จักไตรกีฬาก็ต้องแบบ mid life crisis นะ30กว่าตัวอ้วนบวมแล้วถึงต้องเริ่มเล่นอะไรอย่างงี้แต่นี่เล่นตั้งแต่ม.5 ครับม.4 ขึ้นม.5 ม.4 ขึ้นม.5 อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นคือเราดูทีวีคือต้องบอกก่อนว่าเราเริ่มจากวิ่งวิ่งทางไกลวิ่ง10โลวิ่ง21กิโลแล้วก็ยังตอนเด็กก็ยังไม่กล้าที่จะขึ้นขยับไปฟูลมาราธอนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกินกำลังเราไปแล้วก็รู้สึกว่าวิ่งเนี่ยมันตอนนั้นที่เราคิดคือมันต้องซ้อมทุกวัน5วัน6วันวิ่งอย่างเดียวเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วก็ได้ดูรายการคนเหล็กมิตซูบิชิเขาถ่ายทอดสดตอนนั้นช่องไหนครับช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเจ็ดจำได้เคยผมไม่มีคำนี้ในสารระบบเลยก็ดูแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกีฬาที่มันท้าทายแล้วมันคือสนุกเพราะว่าว่ายน้ำในทะเลแล้วมาปั่นจากหัวหินกลับมาที่ชะอำแล้ววิ่งที่ชะอำก็คือตอนนั้นแข่งที่หัวหินใช่ครับสตาร์ที่หัวหินที่ไหนเกมจำได้ไหมครับตอนนี้เขาเป็นโรงแรมแมริออตหัวหินแต่ตอนนั้นเป็นโรงแรมน่าจะเชอราตันหรืออะไรสักอย่างแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ปั่นมาทางเส้นหัวหินชะอำแล้วก็มาจบตรงโรงแรมอีกที่หนึ่งที่หาดชะอำแล้วก็วิ่งบริเวณหาดชะอำเนี่ยก็ครั้งแรกคือนั้นเดือนพฤษภาคม1997พฤษภา1997ตอนนั้นมีคนร่วมงานกี่คนประมาณจำได้ไหมครับไม่น่าจะถึง300คนโอ้ก็ไม่น้อยเนาะก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่คือตอนนั้นเนี่ยประเทศในประเทศไทยจะมี2รายการคือรายการคนเหล็กมิตซูบิชิเดือนพฤษภาแล้วก็ลากูน่าภูเก็ตที่ตอนนี้ก็ยังจัดอยู่นะฮะแล้วก็เล่นตั้งแต่ปี1997แล้วก็เล่นมาทุกปีเรื่อยๆหรือว่าใช่ครับก็พอ98ก็เล่น99ก็เล่นแล้วก็ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยที่เกษตรก็ยังแอคทีฟเล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็พอจบเรียนจบมหาลัยก็ต้องสมัครงานต้องเริ่มทำงานก็หยุดไปนะฮะหยุดไปประมาณ3ปี4ปีรวมจากทำงานด้วยเรียนปอโทด้วยกลับมาจริงๆเนี่ยก็ประมาณปลายปี2008ฮะครับด้วยรายการอะไรจำได้ไหมครับตอนนั้นก็มีกรุงเทพไตรกีฬาว่ายน้ำในเจ้าพยาว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาสตาร์ทที่พระราม8ใต้สะพานพระราม8ใต้สะพานพระราม8ปั่นบนเส้นพระบรมราชชนนีใช่ใช่แล้วก็กรุงเทพไตรกีฬาหัวหินไตรกีฬาลากูน่าก็ประมาณนี้ฮะทยอยแข่งงานตะเวนแข่งในรายการที่มีในไทยไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นก็คือมาทำอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับแล้วตอนนั้นก็การบินไทยแล้วอยู่การบินไทยแล้วโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะครับว่าการที่เราต้องบินด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยแข่งด้วยแล้วก็โดยเฉพาะคนที่หวังผลแบบเก่งเนี่ยเขาต้องซ้อมอะไรยังไงนะครับแล้วขยับตอนนั้นเริ่มจากระยะตอนนั้น97นี่คือระยะstandard distance ตอนนั้นยังไม่มีสปรินต์เลยนะตอนนั้นไม่มีครับมี standard กับ duathlon standard duathlon ก็คือเล่น standard มาเรื่อยๆแล้วเริ่ม standard เริ่มเพิ่มระยะมั้ยณตอนนั้นก็ไม่นะก็ภูเก็ตเป็นระยะที่ไกลที่สุดก็คือว่าย 1.8 ปั่น55แล้วก็วิ่ง12กิโลครั้งแรกที่มาเพิ่มระยะนี่ก็คือ challenge ภูเก็ต
Challenge ก็คือรายการที่คู่กันฮะปี2013 2013คือเราต้องการที่จะเตรียมร่างกายเราไป Ironman Langkawi ช่วงปี2014เราก็เลยขยับมาในระยะทางที่มันเป็นครึ่งหนึ่งของฟูดูซิว่าเราจะไหวไหมประมาณไหนเป็นอย่างไรเออก็ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเราถามว่าเตรียมตัวดีไหมโอเคแต่ถ้าใครเคยแข่ง Challenge ภูเก็ตก็จะรู้ว่าโคตรโหดเส้นทางก็ไม่ธรรมดาอากาศก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังอ่อนเรื่องstrength training อ่อนเรื่อง nutrition เราก็เลยกลายเป็นแค่ just finish ให้จบแค่เป็น finisher ก็ครั้งแรก8ชั่วโมง3นาทีเอาเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าคนเคยแข่ง challenge นะหรือว่า Ironman ภูเก็ตเนี่ยจะรู้ว่าสนามนี้มันแบบท้าทายนะใช่ใช่ปั่นไปแล้วต้องมีเข็นจักรยานขึ้นสะพานลอยใช่ไหมแล้วก็มีขึ้นเขาที่แบบโอ้โคตรชันใช่ถูกต้องครับจบมานี่คือหินมากก็จบมาได้ก็บุญแล้วจบมาได้ก็บุญแล้วก็คือเป็นการสเต็ปไปสู่ full distance ด้วย challenge 70.3 ที่2013ปลายปี2013แล้วก็2014ก็คือช่วงเวลาที่เราบิวอัพเพื่อไป Ironman Langkawi ตอนนั้นเนี่ย Ironman Langkawi แข่งวันอาทิตย์สุดท้ายของกันยากันยาเราก็บิวอัพตั้งแต่ช่วงต้นปีก็มีลงฟูลมาราธอนปั่นทางไกลตอนนั้นยังเป็นกรีนเลนเป็นเลนเขียวสนามเขียวใช่ที่พื้นขรุขระปั่นไปก็จะต้องอย่างเงี้ยถ้านักปั่นท่านไหนเคยได้มีประสบการณ์ปั่นแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางเป็นงูเลื้อยมาเรื่อยมีงูกับตัวซาลามันเดอร์มาเรื่อยก็คือซ้อมตอนนั้นเริ่มมีสนามเขียวแล้วครับเริ่มมีสนามเขียวครับเราซ้อมสนามเขียวมาเตรียมเพื่อแข่งลังกาวีก็ลังกาวีเนี่ยมันเป็นพูดง่ายๆเป็นจุดเปลี่ยนแรกของผมคือถ้าใครเคยดู Full Ironman เนี่ยเราจะเห็นสโลแกน Anything is possible ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกินเลยไปเลย Anything is possible คือถามว่าวันที่แข่งลังกาวีเนี่ยณตอนนั้นอายุประมาณ33ก็ไม่มากไม่น้อยเราก็คิดว่าต้องจบยังไงต้องจบมันไม่มีอะไรยากเกินแต่ณวันแข่งเนี่ยก็โหผิดพลาดหลายเรื่องฮะว่ายน้ำโอเคไม่มีอะไรจักรยานเนี่ยเราผิดพลาดเรื่องนูทริชั่นก็คือเราไม่ได้กินอาหารเหมือนกับที่เราซ้อมเพราะว่าเหมือนถ้านักวิ่งนักไตรเคยมีเขาเรียกว่าเหมือนเรสเนิร์ฟอะวันแข่งจะกินอะไรที่มันพิเศษเพราะมันเป็นวันพิเศษแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือว่าคุณซ้อมยังไงต้องกินอย่างที่ซ้อมคุณก็กินอย่างที่ซ้อมก็วันนั้นกินคือตอนแข่งเรากินเจลกินอิเล็กโทรไลต์แต่วันแข่งจริงเนี่ยเราดันไปกินโซลิดฟู้ดเพราะเรากลัวว่าตัวเราจะหิวเราไปกินโซลิดฟู้ดกินซีเรียลบาร์ตอนเช้าเหรอตอนระหว่างปั่นเลยครับอ๋อซึ่งไม่ได้ซ้อมแบบนี้ไม่ได้ซ้อมแบบนี้นี่คือบทเรียนที่สำคัญมากๆแล้วก็พอเราไม่ได้กินเหมือนอย่างที่เราซ้อมปุ๊บร่างกายเรามันไม่ชินมันก็ไม่ย่อยก็กลายเป็นว่าการทำงานการปั่นมันไม่ดีวิ่งก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็16ชั่วโมงครับก็เอาเรื่องเอาเรื่องเพราะว่าลังกาวีก็ไม่ใช่สนามที่ง่ายนะก็เป็น2014เนี่ยเป็นปีแรกที่ลังกาวีกลับมาจัดคือลังกาวีเนี่ยเขาเคยจัดมาก่อนแล้วช่วงก่อนปี2010แล้วก็มีคนไทยกลุ่มคนไทยไปค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นสนามที่ค่อนข้างใกล้บ้านนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่แพงซึ่งตอนนั้นไปนี่อายุ33นี่นะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดไหมที่ไปลังกาวีก็ประมาณนั้นฮะน่าจะมีคนอายุน้อยกว่าผมนิดหน่อยฮะนิดหน่อยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ๆที่อายุ30ปลายๆหรือ40ต้นๆมีพี่ๆวันแก๊งพี่ๆ O2 Max ที่ไปด้วยกันตอนนั้นก็นักไตเราก็ประมาณ 20-30 ชีวิต 20-30 ชีวิตก็คือเป็นยุคลังกาวี IM ยุคแรกๆนะครับซึ่งถึงบอกว่าคุณเก่งนี่เป็นนักไตรยุค90ซึ่งเริ่มเล่นเร็วมากแล้วก็อายุยังไม่เยอะเนาะครับแล้วพอจบลังกาวีมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
จบลังกาวีเนี่ยเราก็มองหาเป้าหมายต่อไปคือเราคิดแล้วว่าไอรอนแมนเนี่ยถ้าใครเคยซ้อมไอรอนแมนมันจะต้องอยู่กับตัวเอง 5-6 ชั่วโมง อยู่กับแอโรบาร์ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ค่อยชอบมันเหมือนกินเวลาชีวิตเรามากเกินไปเพราะเราทำงานด้วยแล้วก็เป็นงานที่เราต้องค่อนข้างที่จะใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเปลี่ยนไทม์โซนค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเราทุ่มเทซ้อมแบบนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับเรายังไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราเราก็เลยมองหาสิ่งที่มันน้อยลงกว่านั้นคือสแตนดาร์ดเราก็รู้สึกว่ามันเร่งมากเกินไปมันต้องเค้นตัวเองมากเกินไปก็เลยมาจบที่ระยะ 70.3 คือเป็นระยะ half iron man นะว่าย 1.9 ปั่นจักรยาน90แล้วก็วิ่ง half marathon โอเคก็คือหลังจากจบ full iron man แรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโหมัน demanding มากไปอาทิตย์นึงมันใช้เวลาซ้อมมากมายวันหนึ่งซ้อมหลายชั่วโมงบวกกับอาชีพที่เราบินไปบินมาไทม์โซนเปลี่ยนพักผ่อนน้อยอดหลับอดนอนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะเริ่มมันเกินไปมันก็เลยลงมาโฟกัสในระยะ 70.3 ครับ half iron man แล้วไงต่อ distance. หลังจากเปลี่ยนก็มีสนามโอเคพอจบ full iron man ลังกาวีกันยาก็พักสักเดือนนึงก็มีซ้อมเล็กๆน้อยๆนะแล้วเราก็มองสนามถัดไปก็มองไปที่73ดานัง2015ดานังปี15ก็เป็นครั้งแรกที่จัดที่ดานังเราก็เห็นมันใกล้บ้านเนาะมันก็น่าจะเดินทางไม่นานแล้วก็ไทม์โซนก็ไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมฮะการเดินทางก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงไม่น่าเกิน3แน่นอนก็โอเคสมัครซ้อมแล้วก็2อาทิตย์ก่อนที่ 70.3 ดานังจะแข่ง2อาทิตย์ก็คืออยู่ในช่วงที่เป็นเทเปอร์แล้ว วันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นการซ้อมไตรครั้งสุดท้ายละคือก่อนที่จะไปแข่ง 70.3 จะพยายามที่จะให้ตัวเองได้ซ้อมว่ายปั่นวิ่งสักครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นในระยะสแตนดาร์ดหรือเพิ่มมากกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือประมาณเหมือนที่เราบิ๊กเดย์ประมาณเนี้ยฮะครับบิ๊กเดย์ก็เกิดอุบัติเหตุจักรยานล้มนะฮะแล้วก็กระดูกหักที่บริเวณนิ้วนางด้านขวาครับก็ดานังเนี่ยจบไม่ต้องไปแข่งคือแข่งเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะไงมือจุ่มน้ำว่ายน้ำไม่ได้แล้วเพราะต้องเข้าเฝือกต้องเอาเหล็กแทงเป็นรูปตัว X เข้าไปตรงเนี้ยดามไว้ดามไว้ก็แต่ก็ไปนะฮะไปดานังไปเพราะว่าซื้อตั๋วแล้วซื้อตั๋วซื้อทุกอย่างเรียงตัวหมดแล้วใช่ก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เรากลับมามองกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราต้องการอะไรเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรเราเล่นกีฬานี้ไปเพื่ออะไรนะช่วงที่พักฟื้นที่กระดูกหักเราก็โอเคเราได้คำตอบแล้วเราตอนเด็กๆเราดูแข่งกีฬาเราเห็นนักกีฬาตะเวนไปแข่งตามประเทศนั้นประเทศนี้เราอยากไปบ้างอ่ะเราก็ทำเราก็ไปถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพแต่เราสามารถไปได้เราสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้ใช้ชีวิตให้เหมือนคนที่เราอยากจะเป็นใช่ใช่ใช่ครับก็เลยปี2016ก็ไปสวิตเบย์เซบูแล้วก็ที่ภูเก็ต 70.3 ภูเก็ตแล้วก็บาเซลตัน4สนาม4สนามก็คือช่วงที่เริ่มเล่นไตรมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงมาบาดเจ็บเนี่ยเมื่อก่อนคือเรายังไม่มีโฟกัสไม่มีซ้อมเรื่อยๆซ้อมดะซ้อมไปเรื่อยคือซ้อม just finish ลุกทุ่งลุกทุ่ง just finish แต่ว่าช่วงที่บาดเจ็บเพราะว่าเราออกกำลังกายทุกเกือบทุกวันมาตลอด10ปีอะไรเงี้ยเราไม่มีช่วงที่เราไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมตอนจุดที่บาดเจ็บก็เลยเป็นจุดที่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกีฬานี้ไปได้หยุดได้พอสได้รีเซ็ตตัวเองเพราะฉะนั้นแนวทางที่กลับมาใหม่ก็คือเริ่มโฟกัสมากขึ้นเริ่มโฟกัสมากขึ้นมีจุดที่เอาเทคนิคเอาอะไรมาใช้ไหมหรือว่าการซ้อมมันเปลี่ยนไปไหมตอนนั้นก็จ้างโค้ชจ้างโค้ชเลยคนแรก
จ้างโค้ชคนแรกก็คือตั้งแต่ปี1997มาถึง2010ไม่เคยมีโค้ชยี่เกือบ20ปีนะก็ลุกทุ่งก็อ่านแมกกาซีนอ่านแมกกาซีนนะแล้วก็จ้างโค้ชเป็นโค้ชฝรั่งโค้ชฝรั่งด้วยฮะแล้วก็บอกฟีดแบ็กเขาก็ให้อินไซต์ว่าคุณทำอย่างนี้นะคุณต้องเทรนอย่างนี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้สิ่งที่คุณควรทำอาทิตย์แข่งคืออะไรหลังซ้อมคืออะไร อย่างอินไซต์ที่ได้กับตัวเองก็คือว่าเคยคุยกับเขาว่าทำไมไม่ให้เราซ้อมมาก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 ทำไมไม่ให้ซ้อมเยอะเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เขาก็ตอบมาว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะซ้อมได้เยอะแค่ไหนมันเกี่ยวว่าคุณรีคัฟเวอร์อย่างไรเพื่อให้พร้อมในเซสชันถัดไปมากกว่าหรือในวีคถัดไปมากกว่าก็จ้างโค้ชปุ๊บโอเคก็ตะเวนแข่ง2016แข่ง4สนาม2017แข่ง4สนามที่มาเลเซีย2สนามที่ออสเตรเลีย2สนามนะครับ 70.3 ทั้งหมดนะแล้วก็อีกจุดเปลี่ยนนึงก็คือการเรียนIronman U Coach ก็คือในช่วงในปี 2018นะก็เรียน IMU Coach ก็คือพอตั้งแต่16เราก็เริ่มโฟกัสมาเรื่อยๆจ้างโค้ชเวลาเปลี่ยนไปมั้ย 70.3 แรกที่ challenge ใช่ไหม8ชั่วโมงใช่ไหมใช่ตอนช่วง16 PB อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ PB ลงมาอยู่ที่555ครับ5ชั่วโมง55นาทีก็ถือว่าที่ 70.3 ภูเก็ตเร็วขึ้นมาอ๋อ 70.3 ภูเก็ตด้วยนะซึ่งก็เป็นสนามยากเหมือนกันครับแล้วก็ PB ตอนนี้ในระยะ73ก็ที่Challenge Melbourne ปี2018 5ชั่วโมง49นาทีว้าวก็ยอดเยี่ยมและหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ลบสถิตินั้นนะก็2018สอบ IMU แล้วก็เป็น1จุดเปลี่ยนคือพอเราสอบผ่านปุ๊บเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ AMU เราเซิร์ชคำว่า Bangkok Thailand เฮ้ยไม่มีใครเลย มีแต่เราคนเดียวก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่ให้กับคอมมูนิตี้สังคมไตรกีฬาไทยได้มากขึ้นได้ดีขึ้นในความรู้ที่เรามีถึงแม้เราจะไม่ได้จบวิทย์กีฬาหรือฟิสิโอแต่ว่าเราก็อยู่กับวงการนี้มานานแล้วเราก็อยู่กีฬานี้มานานก็เลยทำเพจ TC Triathlon ขึ้นมาโอเคเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับนี่คือ Ironman Certified Coach คนแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งคว้าโอกาสตั้งแต่เห็น Ironman University ครั้งแรกที่มันเปิดขึ้นมาใน launch ออกมาในเว็บไซต์เนี่ยก็คือไม่รีรอที่จะเข้าไปกดสมัครแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนจบมาเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยเป็นชื่อไทยนามสกุลไทยคนแรกคนไทยคนแรกใน Ironman University นะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยใช่ไหมใช่ครับทาง Rev Energy สนับสนุนในเรื่องค่าเล่าเรียนพี่กอล์ฟนะพี่กอล์ฟ Rev Energy นะครับก็ช่วยสนับสนุนซึ่งก็เราก็เวิร์กใกล้เคียงกันมาทำงานด้วยกันมาเยอะใช่ๆครับก็ทำเพจTC Triathlon ก็คอนเทนต์เนี่ยก็คือมีเขียนบล็อกทำวีล็อกเป็น YouTube content นะเขียนบล็อกคืออย่าง 70.3 บางแสนที่ผ่านมาเราก็เขียนบล็อกทุกสัปดาห์เหมือนพยายามกระตุ้นพยายามให้แรงจูงใจกับนักกีฬาที่ซ้อมบิวอัพไปที่ 70.3 บางแสนว่าโอเคช่วงนี้นะคุณต้องทำอย่างไร มีอะไรที่เป็นด่วนร้อนสัปดาห์แข่งคุณทำยังไงดีคุณกินอย่างไรวันแข่ง mindset คุณควรเป็นยังไงระหว่างแข่งคุณควรกินมากน้อยแค่ไหนคือพูดง่ายๆว่าเราเคยพลาดอะไรเราเคยทำอะไรที่มันทำแล้วมันแย่เราเอาประสบการณ์นั้นเก็บแล้วเราถ่ายทอดเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องพลาดแบบเราประมาณนี้ก็คือนั่นคือปี18ก็คือเป็น IM 70.3 นี่ล่าสุดเป็นปี2020เนี่ยล่าสุดนี่เลยแล้วก็คอนเทนต์ที่ทำตอนนี้ก็มีเทรนนิ่งแพลนที่ทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้มีสแตนดาร์ด
ไตร 70.3 ไตรฮาล์ฟมาราธอนซับ2ฟูลมาราธอนซับ4อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดก็คือจุดเปลี่ยนตั้งแต่2016เซตเป้าหมาย2018เจอ Iron Man อยู่เริ่มเปลี่ยนแองเกิลแล้วเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการที่อยากเอาความรู้ที่เราไปศึกษามาที่ได้สั่งสมมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้คนที่เริ่มสนใจในไตรกีฬาเข้ามาเล่นได้อย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นว่ายปั่นวิ่งระยะต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถ transition อย่างไร transition การกินอีกคือทุกแง่มุมของไตรกีฬาเนี่ยได้ถูกรวบรวมแล้วก็เขียนไว้ในเว็บไซต์ชื่ออะไรนะครับ tc-triathlon.com Facebook ก็@mrtctriathlon mr mr tc triathlon เนาะก็คือเรียกว่ามีชุกทุกชาแนลที่คิดถึงเลย IG ก็มี @tctriathlon ครับซึ่งบล็อกที่เขียนนี่ก็จะไปอยู่ในเว็บไซต์ใช่ไหมครับเว็บไซต์แล้วก็เป็นนับว่าเป็นโค้ชคนไทยคนแรกๆที่ทำวีล็อกหรือว่าเป็นวิดีโอคอนเทนต์ลงใน YouTube ครับซึ่งทางเพจของ DryHub ก็แชร์ตลอดนะครับ เพราะว่าเป็นข้อมูลดีๆที่เรียกว่าเก่งเขียนให้แบบฟรีๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มสนใจไตรกีฬาหรือว่าหัดว่ายปั่นวิ่งอะไรเงี้ยไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เข้าไปดูที่ TC Triathlon ได้ใช่ครับก็ง่ายๆก็คือ LINE แอด LINE เพื่อนๆก็ได้ฮะแอด TC ใน LINE ก็มีใน LINE ก็มีแอด TC Triathlon นะเราก็จะส่งคอนเทนต์ให้ถึงมือท่านเปิดมือถือปุ๊บเปิด LINE เห็นเลยว่าวันนี้คอนเทนต์สัปดาห์นี้เรามีอะไรมีอะไรเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับนักไตรยุค90ของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราสรุปนิดนึงคือทุกวันนี้ตอนนี้เก่งทำอะไรบ้างมีหลายบทบาทเหลือเกินช่วยสรุปนิดนึงโอเคตอนนี้ก็ทำเป็นออนไลน์โคชชิ่งนะเทรนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งในระยะสปรินต์สแตนดาร์ด 70.3 หรือฟูลหรือจะเป็นวิ่งก็ได้ 10K ฮาล์ฟฟูลได้หมดออนไลน์โคชชิ่งออนไลน์โคชชิ่งเรื่องไตรกับวิ่งครับผมแล้วก็ทำออนไลน์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผลิตคอนเทนต์เป็นบล็อกภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะสองภาษาด้วยสองภาษาแล้วก็ทำเป็นวิดีโอคอนเทนต์หรือวีล็อกลง YouTube Channel นะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งทำได้ทำในช่วงวิกฤตโควิดก็คือพอดแคสต์ครับผมใหม่อีกแล้วนะครับ น้อยคนที่จะเริ่มรู้จักพอดแคสต์เนาะซึ่งเก่งก็ลุยไปก่อนแล้วตอนนี้ก็มีหลายคอนเทนต์ตอนนี้มีประมาณ 4-5 คอนเทนต์ครับก็ชื่อ The Solid Pace Podcast The นะครับ Solid Pace Podcast The Solid Pace Pace นะ Pace สอนวิ่งเนี่ยก็เดี๋ยวลิงก์สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์กลับไปแล้วก็คอนเทนต์ทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยคือผมต้องการให้คนที่เข้ามาในวงการไตรกีฬาหรือวิ่งทางไกลเขาไม่ได้พลาดแบบผมคือผมเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เหมือนครูพักรับจำผิดพลาดอ่ะอันนี้ไม่ได้นะต้องทำแบบนี้คือผมอยากให้คนที่เข้ามาเริ่มเล่นเนี่ยเริ่มเล่นได้ถูกพอเริ่มเล่นถูกปุ๊บเราพัฒนาพอพัฒนาเรามีกำลังใจเราอยากเล่นเราอยากคีปอัพเราอยากออกกำลังกายต่อไปก็คือส่งต่อความรู้ดีๆแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่กำลังเข้ามาในวงการสุดยอดมากครับนั่นแหละครับนักไตรยุค90ของเราในวันนี้นะครับก็เนื้อหาที่ถ่ายทอดแล้วก็เขียนลงไปในเว็บหรือในสื่อต่างๆซึ่งมีแทบทุกสื่อเนี่ยไม่ได้มาจากครูพักรักจำอย่างเดียวเนาะมันสั่งสมมาจากประสบการณ์สั่งสมมาจากการเรียนรู้ซึ่งได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกเนาะเรียกว่าจะเป็น Iron Man University หรือว่าเป็น ACE ก็จบใช่ไหม ACE American Council on Exercise เนาะโอเคก็ยังไงเก่งจะอยู่กับเราทุกๆเดือนนะครับจะผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายมาให้ท่านผู้ชมติดตามทุกๆเดือนก็ฝากติดตามไว้ในไตรฮับ Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันอีกเดี๋ยวๆนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ